เชียบินคุ้มคุณภาพครบคุณสันติสุขคะในสำนักข่าวอิสระแจ้งว่าในคลังแสงคุณเปรมชัยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่43กระบอกที่ถูกยึดไปหรือว่า4กระบอกที่ถูกยึดไปจากที่ทุ่งใหญ่นเรศวรแต่คุณเปรมชัยเนี่ยเคยแจ้งว่าใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมีมากกว่า80กระบอกปืนทั้งหมดที่ยึดมา43ในจำนวนนั้นน่ะปืนที่มีอนุภาพสูงสุดเนี่ยนะคะเป็นปืนที่สามารถยิงแล้วล้มช้างได้ภายใน1นัดเป็นปืนที่นายพรานล่าสัตว์ใช้กันทั่วโลกแล้วสำนักข่าวอิสลาไปถามที่วังบุรพาย่านขายปืนได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปืนที่ใช้ยิงสัตว์ได้เนี่ยมันต้องขายให้กับข้าราชการระดับ C7 หรือนายทหารยศนายพันขึ้นไปที่วังบุรพาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้นำปืนแบบนี้เข้ามาขายตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าประชาชนจะครอบครองปืนขนาดล้มช้างได้คือจุด .30-06 เนี่ยต้องมีนายทะเบียนอนุญาตแล้วถ้านายทะเบียนจะอนุญาตให้เนี่ยแล้วคุณเปรมชัยเป็นแค่พลเรือนเนี่ยมันไม่น่าจะเข้าขายเงื่อนไขที่มีอาวุธปืนล้มช้างได้อันนี้นะคะส่วนทางด้านของคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นักสิ่งแวดล้อมแล้วก็บก.บห. PPTV เนี่ยก็สรุป4ข้อที่เป็นเบื้องลึกก่อนสังหารเสือดำคือคุณวันชัยสงสัยว่าเสือดำเป็นสัตว์ป่าหายากโอกาสเจอตัวยากทำไมเข้าป่าแค่ 2-3 วันล่าได้เลยเรื่องปฏิปต่อประมวลได้ว่า1ที่ปรึกษาก็คือคุณนพดลเนี่ยนะคะมาจากหน่วยงานอุทยานมาก่อนขออำนวยความสะดวกอย่างเร่งรีบที่ต้องรีบเข้าไปเพราะ2เสือดำจะลงมาหากินที่แหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งแน่นอนถ้ารีบมาโอกาสล่าสูงมาก 3. ไปซื้อซากเนื้อเก้งเอามาเป็นเหยื่อล่อเสือดำ 4. เตรียมเกลือมาจำนวนมากเพื่อถนอมเนื้อถนอมหนังนะคะแล้วเสือดำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหายากเข้าป่า2วันถูกล่าได้อย่างง่ายดายเพราะดังต่อไปนี้เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังแกเนี่ยเชี่ยวชาญไงเชี่ยวชาญก็คือคุณนพดล คุณนพดลตอนนี้เนี่ยนะคะถูกแชร์กันไปทุกทั้งเฟซเลยนะคะหมดออกมาขุดออกมาหมดเลยนพดลพฤษวรรณเนี่ยเป็นคนที่โทรศัพท์ประสานให้คุณเปรมชัยเข้าไปในป่าแล้วล่าสัตว์เนี่ยนะคะเป็นศิษย์วนศาสตร์วน 36KU30 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขต6สงขลาหลังเกษียณก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสิ่งแวดล้อมให้กับอิตาเลียนไทยนะฮะทำงานเกี่ยวกับโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นและนิคมอุตสาหกรรมทวายพม่าครั้งหนึ่งเคยถูกชาวบ้านที่เสียบจังหวัดแพร่ขับไล่เนื่องจากจะเข้าไปที่แก่งเสือเต้นวงเหรอใช่ทีนี้มันมีรายงานล่าสุดนะฮะฝ่ายสื่อสารองค์กรของกลุ่มบริษัทอีตันไทยขอชี้แจงหลังจากคนไปพ่นป้ายเสือดำที่ไซต์งานอิตาเลียนไทยเต็มไปหมดพ่นแล้วทางนี้ลบพ่นแล้วทางนี้ลบพ่นแล้วลบเมื่อคืนเลยนะและเช้าไปพ่นใหม่อีกเสร็จแล้วปรากฏว่าอิตันไทยเนี่ยอิตันไทยบอกว่ามันเกิดความสับสนกลุ่มบริษัทอิตันไทยจำกัดเนี่ยบริหารงานโดยยุทธชัยจรณจิตอิตันไทยเนี่ยมีบริษัท6บริษัท คืออิตันไทยอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรกลอิตันไทยวิศวกรรมทำงานระบบรับเหมาไฟฟ้าพลังงาน Onyx Hospitality Group โรงแรมรีสอร์ทสปาอิตันไทย Hospitality นำเข้าชาวายน้ำผลไม้ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้โรงแรมบันไดลิงกรุงเทพแต่ว่าอิตันไทยไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับบมจ.อิตาเลียนไทยเหรอคนละนิติบุคคลกันผู้ถือหุ้นคนละชุดเป็นอะไรกันอยู่วะญาติกันเอาละเราก็ไปกันที่คุณประวันลิอิสระนะคะคุณประวันวันนี้รอบโลกค่ะเปิดให้เข้าชมแล้วเทศกาลสีสันกล้วยไม้ประจำปีครั้งที่23ที่สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวหรือที่รู้จักกันในชื่อสวนคิวในกรุงลอนดอนปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกล้วยไม้นานาพันธุ์ของประเทศไทยมีการจำลองสภาพพระราชวังบางปะอินและใช้กล้วยไม้ไทยมากกว่าพันสายพันธุ์ใช้เวลาตกแต่งพื้นที่นานถึง 1,346 ชั่วโมงพร้อมกับตั้งแสดงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของไทยงานนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมถึงวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้
ร้านขายเนื้อสุนัขเกือบทุกร้านที่ตั้งอยู่ในเมืองพยองชังไปจนถึงเมืองใกล้เคียงต่างปฏิเสธคำขอจากทางการเกาหลีใต้ให้หยุดทำการขายเนื้อสุนัขวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์ช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศแม้ว่าทางการจะจ่ายค่าชดเชยให้ก็ตามโดยร้านบอกว่าการห้ามขายเนื้อสุนัขละเมิดวิถีชีวิตของชาวเมืองในแต่ละปีชาวเกาหลีใต้บริโภคเนื้อสุนัขกว่า1ล้านตัวโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเพราะเชื่อว่าเนื้อสุนัขมีฤทธิ์ร้อนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีซัตเทบีบริษัทประมูลชื่อดังเตรียมนำเพชรสีขาวน้ำงามทรงกลมไร้ตำหนิขนาดใหญ่เท่ากับลูกสตรอเบอรี่ขนาด 102.34 กรัตออกประมูลในเดือนนี้ซึ่งคาดว่าสามารถทำราคาได้สูงเป็นสถิติโลกถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าเพชรรูปไข่ที่มีขนาด163กรัตที่ถูกนำออกมาประมูลในฮ่องกงเมื่อปี2556แต่เพชรสีขาวทรงกลมนี้เป็นเพชรที่ขนาดเกิน100กรัตเพียงเม็ดเดียวได้รับการการันตีมาตรฐานจาก Gemological Institute of America ซึ่งความหายากและคุณภาพของเพชรเม็ดนี้น่าจะสามารถทำราคาได้อย่างมหาศาล ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศเตรียมทำการตรวจสอบหลักฐานหลายชิ้นจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของดูเตอร์เต้ผู้นำฟิลิปปินส์วัย73ปีหลังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกสังหารไปแล้วถึง 4,000 รายซึ่งอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองด้านโฆษกของประธานาธิบดีระบุว่านายดูเตอร์เต้ยินดีจะให้ ICC ตรวจสอบแต่คงเป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่างมากปิดท้ายด้วยโรโบคอปสุดน่ารัก20ตัวที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันที่สถานีรถไฟใต้ดินในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของจีนในระหว่างเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ2018ที่ผู้คนจะมาใช้บริการกันอย่างคับคั่งเป็นพิเศษโดยบางตัวทำหน้าที่ต้อนรับลาดตระเวนส่งสัญญาณเตือนให้ข้อมูลผู้โดยสารรวมทั้งจับตาผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายเตือนไม่ให้สูบบุหรี่แถมยังบอกสภาพอากาศเอาน้ำดื่มมาเสิร์ฟและเต้นรำเพื่อสร้างความบันเทิงได้อีกด้วยคาดว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้จะมีคนมาใช้บริการสถานีรถไฟเซินเจิ้นมากถึง9ล้าน2แสนคนล่าสุดกองปราบนำตัวครูปรีชาไปทำแผนการซื้อยังไม่ทำแผนนะคะคือไปทำสาธิตจำลองเหตุการณ์การซื้อหวยในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่หวยแผงแรกแผงแรกไปจนถึงแผงสุดท้ายทำอะไรบ้างกองปราบพาไปเองโดยคนนำสกุลพุ่มพันม่วงเป็นตำรวจนำสกุลพุ่มแต่ไม่ใช่คนที่ถือหุ้นนั่นนะไม่รู้เอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีวันจันทร์นะคะแต่เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดในสถานีของเรา24ชั่วโมงพบกับเราที่นี่นิวช่อง18สวัสดีค่ะ